ใครอยากกินเมนูนี้บ้างไปทำกันเลยครัวต่างแดนอย่างเรามีทุกอย่างไม่แพ้เมืองไทยเลยจ้าเริ่มต้นที่หั่นกุนเชียงเตรียมเนื้อหมูแล้วก็ไข่นะคะเริ่มแรกจากทอดกุนเชียงก็จะผสมน้ำลงไปนิดนึงคั่วไปจนเดือดแล้วออกมาสีประมาณนี้เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะไปเตรียมไข่ก็ทอดไข่กันตามปกติเนาะทุกคนก็ทอดไข่เป็นอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าจากนั้นขั้นตอนของกุ้งแห้งนะคะนำกุ้งแห้งไปแช่น้ำสักพักแล้วเอามาทอดให้สีเหลืองประมาณนี้เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะส่วนหมูนะคะก็จะมีกระเทียมผักชีแล้วก็พริกไทยค่ะลงไปผัดนะคะใส่หมูลงไปเติมน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็เติมผงปรุงรสลงไปเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนได้สีสันออกมาเหนียวนิดนึงเป็นอันเสร็จสิ้นจ้าเมนูนี้ทำง่ายมากเพียงแต่ว่าใช้เวลาในการเตรียมเครื่องเยอะเกินขั้นตอนต่อไปนะคะนำข้าวสวยมาผสมกับกะปิค่ะคลุกให้เข้ากันดีไปผัดกับกระเทียมหอมแดงผัดจนหอมแล้วก็เอาข้าวลงมาผัดนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสไปนิดนึงเป็นอันเสร็จสิ้นจ้าหอมมากเลยเสร็จแล้วจ้าทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะใครชอบแต่งแบบไหนก็แต่งไปเราก็ไม่มีความสามารถในการแต่งมากได้แค่นี้เท่านี้ก็ดีพอสำหรับคนต่างบ้านต่างเมืองอย่างเราเนาะพอได้กินเสร็จแล้วจ้าข้าวคลุกกะปิยั่วๆยัมมี่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 